อกราบสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับแฟนสองพยัคฆ์นี่ก็ลงมาจากบนเวทีนี่ก็ถึงกับร้องไห้เลยนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องกันสักหน่อยนะยก4นี่ไปรับเยอะนะเดี๋ยวอาจเป็นชุดเลยครับก็เดี๋ยวรอดูทางหน้าซันดีนะว่าจะล้างแค้นให้กับน้องชายคนนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวรอชมนะคลิปเดียวเราแค่เอาลองเลยมาเป็นไงบ้างครับท่านก็แพ้ประสบการณ์ครับเราเผาอ่ะครับหมดด้วยช่วงยก4ปลายยก4เราเผาลงไป3ยกนี่ดูได้เปรียบเยอะพอสมควรเลยครับพี่ครับเราเจอเขากดดันมาบีบมาเราออกอาการว่าเราแผ่วครับทั้งที่หมดเหมือนกันแต่เขาอยู่ด้วยประสบการณ์เราประสบการณ์ไปลองครับพี่ต่อยตัวยกสุดท้ายที่กองเชียร์เขาตะโกนบีบหนีอย่างเดียวนี่เนี่ยตอนนี้เรารู้สึกไงมั่นใจอยู่มันหนีอย่างเดียวก็เพราะเราออกการอ่ะพี่มันก็บีบกรรมการหน่อยแต่มันมีผลไหมก็นิดหน่อยอ่ะพี่แต่ของเรามันแผ่วไปแล้วหมดมันหมดเหมือนกันนะพี่แต่ของเขาได้ลดต่ำมากเป็นเพราะนั่นหมายความช้าว่าที่เขาลดเยอะพอสมควรไม่นะไม่อ้างดีกว่าพี่เพราะอ้างที่หมดต่อหมดแล้วเขาอยู่ด้วยประสบการณ์ดีกว่าเพราะว่าน้องทำผลงานได้ดีนะโดยเฉพาะยกหน้าเลยครับเดี๋ยวไล่ถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดแผลแตกยกสามยกสี่จะเป็นไงโอ้มันก็ถ้าแตกตั้งแต่ยกสามมันก็ต้องขาดอ่ะพี่ทำให้เราชกง่ายเลยชกง่ายคุ้มแต่นี่เราด้วยหมดต่อหมดแล้วเราเขาอยู่ได้เราอยู่ไม่ได้ประสบการณ์เราเป็นรองแดงน่าจะหมดตั้งแต่ปลายยกสามแล้วนะครับแต่ด้วยแดงมันตัวติดประสบการณ์แล้วมันใช้แต่ชูได้ใช่ไหมแล้วโดยรวมเราพอใจกับผลงานของมันก็โอเคครับโอเคมันพูดถึงว่ายกนี้มันพลาดแค่ลูกของเอวยก4ปลายยก4ลูกเดียวแต่ด้วยภาพรวมแล้วเราก็ไม่แพ้ครับแต่ด้วยบรรยากาศแล้วได้บรรยากาศทำเท่าไหร่ก็ไม่มาแล้วก็ยก5ออกไปก็ได้ฟันกรอบแตกใช่มันก็ได้เฮเดียวแต่ไม่มีผลอะไรหรอกถ้าเป็นแต่ยก4ได้เฮได้เฮแล้วเป็นไงพอจะมีโอกาสที่จะสักไฟไหมก็ได้แล้วพี่ไม่ต้องรอไฟไหนเลยไฟหน้าก็ได้มวยอย่างนี้เพราะมันไม่ได้ขาดไม่ได้แบบสู้กันไม่ได้ไม่ต้องฉีกคู่เลยไม่ต้องฉีกคู่เลยครับจะเจอกันใหม่ได้เลยขนาดเราเองก็ยังคาใจแพ้นี้ใช่พี่ไม่ต้องถามต้องมวยแล้วนะใช่ไม่ต้องมันที่แพ้เพราะประสบการณ์ล้วนเลยเพราะเขาหมดเราหมดแต่เขาอยู่ได้เพราะประสบการณ์เราไม่ประสบการณ์น้อยกว่าแล้วก็ออกการก็ให้เปลี่ยนการขาเขาอยู่เป็นไงบ้างครับน้องสองพยัคฆ์เยอะเลยไหมร้านสุดยอดมันเนอะเป็นไงสองพยัคฆ์พอใจกับเกมมาช่วงนี้ไหมพอใจครับอัดฉีดเท่าไหร่ทั้งหมดอัดฉีดทั้งหมดแสนหนึ่งนะครับได้เพียงตัวเลขเขาพยายามทำเต็มที่แล้วนะน้องเลยวันนี้แพ้วันนี้เชื่อว่าไม่มีใครด่าเราแน่เลยฝากถึงแฟนที่ให้กำลังใจเราหน่อยก็ขอโทษทีมทุกคนก็โทษทีมพยัคฆ์ก็เป็นกำลังใจให้ครับในสองพยัคฆ์แล้วก็ให้น้องสาวด้วยครับเดี๋ยวไปดูทางด้านเดี๋ยวมาดูทางด้านผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านกำปั้นทองหมายหาหมอแล้วก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันนะครับได้กำปั้นทองนะนอนไม่ได้ฮะเออประมาณนี้
จะไม่เห็นอยู่ดีไม่ว่าจะโดนหมดโอ้คนเหรอตัวนี้เขียนแผลบอลนี่น่าจะสักประมาณ8แผลน่าอีก6โอ้10กว่าแผล10เข็ม10กว่า10กว่า10กว่า2นิดประมาณ10เข็มขึ้นครับโอ้2แผลเลยเอาไว้ใหญ่อันนี้เลยอันนี้เลยไม่อยากมีแล้วนะแล้วมีแล้วดีที่ทำรายการนี้ไหมครับฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้น้องเย็บแผลเอาใครไปถอดได้ใครไปถอดก็เดี๋ยวให้ทางด้านกับปั้นทองชัวร์ห้าพยัคฆ์นะครับคุณชนะนะตอนนี้ให้พักไปก่อนนะครับเพราะว่ามีแผลแตกบริเวณใต้ตาครับบริเวณคิ้วนะคิ้วซ้ายนะผมแตก2แผลนะคุณหมอบอกว่าน่าจะเย็บประมาณ10เข็มนะไม่ต่ำกว่า10เข็มนะครับพอแผลแตกใหญ่นะครับไปโดนช่วงยกสุดท้ายนะครับก็ถือว่าคู่นี้นี่ก็ถือว่าชกกันได้สนุกดูเดือดนะครับพลิกไปพลิกมายก4ทางด้านกับปั้นทองนี่ก็ได้อาวุธอัดไปหลายชุดเลยนะครับก็ยกสุดท้ายนี่ทางด้าน2พยัคฆ์นี่ก็มาไล่ตีนะครับแต่ว่าก็ยังตามไม่ทันนะครับพอดูกระดูกประสบการณ์ของทางด้านกับปั้นทองนะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับผู้เปิดหัวนะศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับดับเบิลดีเดินเข่าซ้ายนะครับ